พันตํารวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธะการกรกะตนะครับก็ชี้แจงเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้ง บอกว่ากะกะตจะติดประกาศผลการเลือกตั้งให้ทราบ95ในวันพรุ่งนี้แล้วครับส่วนสาเหตุที่ยังไม่สามารถประกาศได้ครบ100%เพราะว่าอีก5%ที่เหลือเนี่ยคือเขตเลือกตั้งที่พบข้อร้องเรียนทั้งนั้นเลยแล้วมันอาจจะเกิดคดีความได้นะครับเพราะฉะนั้นผลมันยังไม่แน่นอนซึ่งทางกะกะตก็จะต้องสอบสวนไต่สวนดําเนินคดีก่อนหากพบว่ามีผู้กระทําความผิดจริงดังนั้นผู้สมัครสสอ,อเขตในผู้สมัครสอสในเขตนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะลำดับใดเนี่ยถ้ากระทําความผิดจริง จิงก็จะถูกตัดสิทธิ์ คะแนนจะไม่สามารถนำมาคำนวณหาที่นั่งสอสอบัญชีรายชื่อได้โดยกะกะตะก็จะเร่งพิจารณาเพื่อให้ทันการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่9พฤษภาคมนี้ครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนพักการเมืองภาคประชาชนรวมไปถึงกลุ่มตรวจสอบการเลือกตั้งเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยคะแนนการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนตรวจสอบจํานวนบัตรเสียที่มีมากเกินผิดปกติ หรือนับใหม่ทั้งหมดรวมทั้งให้ทางกะกะตทบทวนการพิจารณาบัตรเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์จำนวนทั้งสิ้น1,542ใบที่ไม่ได้นำมานับรวมคะแนนซึ่งหากมีปัญหาหรือเป็นข้อผิดพลาดของกะกะตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานทั้งหมดก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบค่ะ